สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะนกจาริยาแอบอิจฉาสามีจอนนี่แอนโฟเน่หลังสัญญกรรมจนหน้าเด็กมากเมื่อไม่นานมานี้มีทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างจอนนี่แอนโฟเน่ตัดสินใจทำสัญญกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตผ่าตัดสัญญกรรมดึงหน้า3ส่วนเพื่อกระชากวัยทำเอาหลายๆคนอดที่จะเห็นไม่ได้จริงๆค่ะโดยทางด้านปุ้ยพิมลวรรณได้ออกมาอัปเดตใบหน้าล่าสุดของจอนนี่แอนโฟเน่สวัสดีพี่จอนนี่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะ7วันเท่านั้นค่ะทายหลังตัดไหมทันทีเลยอาจารย์หมอบอกว่าให้ตัดไหมไปได้เลยทั้งหน้าและหลังใบหูเนื่องจากแผลดีแผลสวยมากพี่จอนนี่แอนโฟเน่จากทำสัญญกรรมดึงหน้า3ส่วนบนกลางล่างแก้ไขปัญหาใบหน้าหย่อนคร้อยทำให้หางตาตกใต้ตาคร้อยแก้มห้อยย้อยตามวัยรวมถึงไขมันสะสมบริเวณแก้มจากพันธุกรรมหลังจากที่ทำบวมอยู่เล็กน้อยนะคะความช้ำไม่มีหนังส่วนเกินที่เคยห้อยก็หายไปหน้ายกอย่างเป็นธรรมชาติกลับมาสดชื่นสดใสเป็นจอนนี่แอนโฟเน่อย่างมั่นใจเหมือนกับเกือบ30ปีก่อนค่ะขายค่ะขายเขตพี่ปุ้ยดูแลค่ะโดยล่าสุดทางด้านนกจริยาได้ออกมาโพสต์ข้อความแซวสามีเอาไว้ว่าถ้าคุณพี่เขาจะหน้าเด็กขนาดนี้ทางเราก็จะไม่ยอมยังบวมอยู่เล็กๆแอดปุ้ยพิมลวรรณซึ่งงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะว่าหล่อหน้าเด็กมากจริงๆขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ